สวัสดีครับพบกับผมนะครับพี่ปุ้ยนะครับปีเตอร์ GBS นะครับสำหรับตอนนี้มีน้องๆหลายคนถามมาว่ามีเทคนิคการเล่นแบบไหนอีกให้การฝึกไม่น่าเบื่อและมันดูน่าสนใจนะครับวันนี้พี่ปุ้ยก็จะมาฝึกเทคนิคที่พี่ปุ้ยจะมาสอนนะครับเทคนิคที่พี่ปุ้ยใช้ในการเล่นกีตาร์นะครับก็คือพี่ปุ้ยจะใช้3นิ้วนี้นะครับก็คือนิ้วชี้นะครับนิ้วกลางกับนิ้วนางนะครับดีดเกี่ยวตรง3สายด้านล่างอย่างนี้โดยที่นิ้วโป้งจะใช้เล่นเสียงสายเบสนะครับในกรณีนี้นะครับผมจะเล่นคอร์ด C นะครับก็คือ1 2 3 1 2 3แบบนี้นะครับก็คือดีดนะครับคอร์ด C ก่อนแล้วก็ D minor นะครับ D minor เนี่ยนิ้วโป้งจะดีดสาย4แล้วก็คอร์ดจี้ดีดสาย6แล้วก็กลับมาคอร์ด4ครับถ้าน้องๆคนไหนยังมือใหม่อยู่นะครับแล้วก็ยังไม่คล่องก็อาจจะเล่นอันนี้ฝึกอย่างนี้ก่อนโป้งแล้วก็เกี่ยวขึ้นมานะครับทีนี้มันสามารถประยุกต์ใช้นะครับได้หลากหลายมากก็คือจากการที่เรามีลักษณะการดีดแบบนี้แหละนะครับก็คือนิ้วโป้งดีดเบสแบบฝึกหัดนี้มันจะช่วยให้นิ้วโป้งเราจำนะครับเสียงเบสได้ในกรณีที่เราเล่นนะครับอย่างเช่นคอร์ด C เนี่ยเราจะรู้ว่าตัวเบสของมันตัวรูทของมันอยู่ที่สาย5ช่องที่3ตรงนี้นะครับตรงที่นิ้วผมจับอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเราจะดีดเบสตรงนี้ทีนี้เราสามารถเล่นแบบนี้ก็ได้เห็นไหมมันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆหรืออาจจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือให้เราฝึก3นิ้วเนี่ยให้มันเกี่ยวพร้อมกันนะครับโดยเพลงพวกนี้ก็ผมได้มาจากการฝึกเล่นเพลงสไตล์แบบนี้ครับลักษณะนี้ครับก็เลยติดตัวนี้มานะครับเพราะฉะนั้นนะน้องๆก็ลองไปฝึกดูนะครับสำหรับใครที่เป็นครั้งแรกที่ชม channel ของผมก็อย่าลืมฝากกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ